ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับปีนี้นะครับปี2022ก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับผลงานของช่อง Live Fishing Story Thailand นะครับก็เดี๋ยวปีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าผมจะมีผลงานอะไรบ้างนะครับฝากเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับมากนะครับเสียแล้วเกี่ยวไหนจะหินมันลื่นนะครับเกี่ยวยากเกินมันจะลายจริงๆครับหินลื่นโอ้ยกูมาแล้วครับสากตัวแรกของปี65นะครับไซส์2กว่าครับThank you.
มาแต่ล้วนๆนะครับไซส์นี สากเหลืองนะครับตัวนี้คงต้องเอากลับครับไม่รอดหรอกติดเยอะเกินกิปเปอร์ก็ไม่ได้มานะครับตัดขาดอันตรายเหม็นด้วยก็อยากจับด้วยถ้าเป็นป๊อกพวกนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อเล็กๆลงนะครับจะลองเปลี่ยนขนาดเล็กลงก็น่าจะกัดดีกว่านะครับลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อ9เซนดูครับตกสนุกๆได้เลยอยู่ก็เป็นฝูงครับสากเล็กๆแบบนี้นะครับสากสายพันธุ์นี้จะอยู่ก็เป็นฝูงนะครับถ้ามีฝูงก็กัดกับทุกไม้ครับขวัญใจสายอาจิเขาเลยนะครับ
ตรงนี้กันอ่ะเก็บกลับแล้วกันนะไซก็กำลังกินนะครับไซสวยเลยตัวนี้พลาดตรงที่ไม่ได้เอากริปเปอร์มานะครับอันตรายครับเดี๋ยวเบบจะเกี่ยวมือเอาไซส์นี้ก็กำลังกินนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทำกินสัก10ตัวไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับอันตรายมากนะครับจับต้องจับแล้วก็ให้อยู่เลยนะครับตัวนะครับไม่โดนนะครับอยู่ใกล้นี่นะครับต้องตีไกลเลยโดนแล้วครับว่าตัวนี้มีไซนะครับตัวที่4ที่5นะครับรอดไปได้นะครับเอาใหม่เป็นไรน่าจะมีเยอะอยู่ครับอยู่นะครับปีมาหยุดบ้างเจอกบ้างเข้ามาเรื่อยๆครับกัดนะครับเมื่อกี้
กัดไม่รู้ตัวนะครับว่าปลากัดแล้วมันไหลเนี่ยดูว่าหลุดนะฮะหลุดไปไวแล้วก็ฝูงก็จะแตกออกนะครับถ้ามีตัวหลุดก็พาฝูงแตกนะครับฝูงหนีไปนะครับโดนนะครับโอ้มีไซด์ตัวนี้มีไซด์นะครับโอเคตัวที่5นะครับสวยนะครับตัวที่67ตัวที่8นะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็คงพอแค่นี้นะครับก็ผลงานก็ได้เป็นปลาสากเหลืองนะครับไซส์2กิโลกว่าๆตัวนะครับแล้วก็ปลาสากป๊อกนะครับ 7-8 ตัวนะครับเอาไปทอดกินนะครับก่อนกลับนะครับก็ลองเดินมาตีเล่นๆนะครับแถวสะพานท่าเรือนะครับวันนี้ไม่มีเรือจอดนะครับเลยลองมาตีดูครับเผื่อจะมีตัวบ้างครับตรงนี้ก็คือสะพานปลานะครับบ้านหัวแหลมนะครับใกล้ๆกับจุดชมวิวบ้านหัวแหลมนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาตีได้นะครับตรงนี้แต่ส่วนที่เป็นเจดีย์กลางน้ำนะครับก็ต้องดูเวลานะครับเข้าออกนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเที่ยวเยอะนะครับเขาอาจจะไม่ให้เราเข้านะครับก็ดูเวลาครับช่วงเช้ากับเย็นๆครับอ
ไปฝากนะครับเรื่องนะครับตีเล่นๆนะครับดันกัดนะครับเดี๋ยวถึงป่าสากไส้สองโลครับนี่ครับ